มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวบ้านถือหานกเอี้ยงดำชอบใบเลขนะคะอาศัยอยู่ภายในกรงที่บริเวณโคนต้นมะม่วงติดกับต้นคำชะโนดริมสระน้ำที่วัดเยื้องคงคารามหมู่ที่1ตำบลเทวราชอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองค่ะโดยเป็นนกเอี้ยงดำอายุราว 8-9 เดือนนะคะมีชื่อว่าเจ้าโอเลี้ยงเป็นนกเอี้ยงที่เชื่องมากๆนะคะคุ้นเคยแล้วก็เล่นกับชาวบ้านและทุกวันจะมีนักเสี่ยงโชคเข้ามาให้เจ้านกเอี้ยงใบ้หวยเป็นประจำเลยค่ะและจากการสอบถามนางพูนทรัพย์แซ่ตังอายุ75ปีชาวบ้านนะคะเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายเดือนก่อนนะคะมีลูกศิษย์วัดไปพบว่ามีลูกนกเอี้ยงดำตกลงมาจากรังบนต้นไม้จึงได้นำให้ทางพระครูสังฆราชสมพงษ์เจ้าอาวาสวัดเยื้องนะคะดูแลเลี้ยงเอาไว้และตั้งชื่อว่าเจ้าโอเลี้ยงซึ่งอยู่มาวันหนึ่งทางด้านนายกำธรกลิ่มจำปาอายุ55ปีชาวบ้านนะคะได้นำกระดาษเขียนตัวเลขแล้วก็ม้วนไปยื่นให้เจ้าโอเลี้ยงจิกเสียงทายแล้วตนเองเอาเลขไปเสี่ยงโชคสมใจดังปรารถนามาแล้ว4ครั้งซ้อนค่ะและครั้งนี้เจ้าโอเลี้ยงนะคะเสี่ยงทายจิกได้ตัวเลข567ค่ะทุกวันนี้นะคะมีชาวบ้านเชื่อว่าเจ้าโอเลี้ยงตัวนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพ่อปู่พญานาคที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นคำชะโนดแฝงอยู่ในร่างของเจ้าโอเลี้ยงซึ่งจะมีชาวบ้านเดินทางมาที่วัดเยื้องและขอเลขเด็ดจากเจ้าโอเลี้ยงทุกวันจนเป็นนกใบ้หวยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วถึงความแม่นราวกับตาเห็นนะคะแล้วก็ความน่ารักที่คุ้นเคยและชอบเล่นกับชาวบ้านจนเป็นขวัญใจของทุกคนที่พบเห็นค่ะทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ